Time Fund Thank you Bye กองทุนบัวหลวงสวัสดีครับนี่คือแอมฟัน Thank you กับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมกับผมเสกสรรโตวิวัฒน์จากกองทุนบัวหลวงเช่นเคยนะครับใน EP ที่แล้วผมได้พูดถึงการจัดพอร์ตกองทุนนะครับโดยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแบ่งพอร์ตระหว่างพอร์ตหลักกับพอร์ตเสริมเพื่อให้รูปแบบของการลงทุนนั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สับสนเวลาลงทุนว่าควรจะเลือกแบบไหนเนื่องจากปัจจุบันมีกองทุนรวมเกิดขึ้นมากมายนะครับการลงทุนควรจะเป็นการลงทุนโดยมองไปในอนาคตข้างหน้าว่ามีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่พร้อมที่จะเติบโตแล้วก็ให้โอกาสสร้างผลตอบแทนกับเรานะครับการแบ่งพอร์ตหลักและพอร์ตเสริมนะครับจะทำให้เราสามารถลงทุนได้โดยที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนรวมแล้วก็เรื่องของการลงทุนทุกวันนี้เยอะแยะมากมายครับมีเยอะมากจนบางทีเราสับสนแล้วก็เรารับอิทธิพลของข่าวนั้นจนเราไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นน่ามันส่งผลกระทบต่อพอร์ตของเราอย่างไรนะครับข่าวดีไม่เท่าไหร่ข่าวร้ายก็เป็นเรื่องน่ากังวลเราไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วข่าวร้ายหรือว่าผลกระทบจากนโยบายที่เกิดขึ้นของประเทศแล้วก็เป็นกองทุนที่เราลงทุนอยู่นั้นน่ะเราควรจะปรับพอร์ตไหมเราควรจะย้ายพอร์ตไหมบางครั้งข่าวพวกนั้นก็อาจจะมีเรื่องของน้ำหนักความตื่นกลัวในเนื้อข่าวที่เกินจริงหรือว่าไม่เกินจริงครับแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นมันไม่ได้มากมายหรือว่ามันไม่ได้ถึงขนาดที่เราจะต้องเปลี่ยนพอร์ตหรือเราต้องลดพอร์ตแบบมีนัยสำคัญอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่กับข้อมูลข่าวสารเพราะว่าสนใจเรื่องของการลงทุนติดตามเพจต่างๆก็อาจจะมีความสับสนเพราะฉะนั้นรูปแบบของการวางพอร์ตหลักและพอร์ตเสริมก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับทบทวนพอร์ตหลักกันหน่อยใน EP ที่แล้วผมได้เล่าไปว่าพอร์ตหลักคือพอร์ตที่เรามั่นใจว่าเราสามารถลงทุนได้ยาวๆนโยบายของกองทุนนั้นน่ะสอดคล้องกับการเติบโตในอนาคตและคีย์สำคัญก็คือพอร์ตนั้นจะต้องไม่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปนะครับเราอาจจะมองว่าไอ้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี้ยมันหมายถึงเซกเตอร์นึงหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของพอร์ตหลักถ้าเรามองเรื่องของธีมเราเห็นว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเราจะพบว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะครับตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่ชราอันนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหมดเพราะว่าเทคโนโลยีสามารถซัพพอร์ตได้กับทุกๆเรื่องทุกๆอุตสาหกรรมนะครับอันนี้การมองเทคโนโลยีก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของว่ามันคือเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเท่านั้นแล้วล่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องไปทั่วแต่ถ้าเรามองลึกเข้าไปอย่างเช่นเทคโนโลยีทางด้านการเงินหรือว่าฟินเทคแบบนี้เราก็จะพบว่ามันจะแคบลงหุ้นกลุ่มนี้มันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆจนอาจจะไปอยู่ในหุ้นบางกลุ่มบางชนิดซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับฟินเทคเป็นธีมที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะเพียงแต่ว่าฟินเทคนั้นเนื่องจากพอมันแคบแล้วมันกระจุกตัวหุ้นในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีจำนวนมากมายนักเพราะฉะนั้นการวางฟินเทคเป็นพอร์ตหลักอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในความคิดของผมแต่เราต้องใช้ฟินเทคเป็นพอร์ตเสริมเพราะว่าเรื่องของฟินเทคเรื่องของธุรกรรมการเงินอยู่กับเราต่อไปอยู่กับเราต่อไปแน่ๆนะครับอันนี้เราก็สามารถทำได้แต่ในอนาคตถ้าสมมติว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคมันมีนิยามที่ชัดเจนขึ้นมันมีจำนวนที่มากขึ้นนะครับมันมีบริบทแล้วก็ธุรกรรมการค้ามีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราอาจจะปรับขึ้นมาเป็นพอร์ตหลักวันนึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการปรับพอร์ตหลักหรือพอร์ตเสริมการเลือกว่ากองทุนใดเป็นพอร์ตหลักหรือพอร์ตเสริมต้องดูในเรื่องของการกระจุกตัวนะครับโอกาสการเติบโตยาวๆแล้วก็มันจะต้องไม่ผันผวนจนเกินไปนักถ้าเกิดมีความผันผวนอย่างเช่นพอร์ตหลักที่เป็นไอเดียเรื่องของการแบ่งภูมิภาคอย่างเช่นหุ้นในตลาดสหรัฐกับหุ้นในตลาดจีนอย่างเงี้ยเรามีความกังวลในเรื่องของสัดส่วนที่จะต้องกระทบจากนโยบายนะครับของประเทศนั้นๆว่าถ้าอเมริกาออกกฎหรือว่ามีการประกาศเรื่องอินเฟลชันอะไรต่างๆออกมาพวกเนี้ยมันจะกระทบต่อหุ้นอเมริกาทั้งหมดเราก็ต้องคอยดูนะครับว่าแบบเนี้ยพอร์ตอเมริกาเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งเพียงพอไหมซึ่งในมุมของผมมันอาจจะกระทบในเรื่องของราคาระยะสั้นนะครับแต่ว่ากิจการในตลาดหุ้นอเมริกาในแบรนด์ที่มีอยู่นะครับในกอง BUS Alpha ที่เลือกลงทุนอยู่เนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสตรองอยู่ที่จะเติบโตจากผลกำไรของกิจการอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องดูในเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับแต่ถ้าท่านไปเลือกพอร์ตหลักหรือว่าไปเลือกกองบางกองที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเราจะไว้ยาวๆเราเป็นพอร์ตหลักเนี่ยแต่เวลามันได้รับผลกระทบจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแล้วเนี่ยมันทำให้พอร์ตของเราเนี่ยอาจจะซึมยาว2ปี3ปีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการเวทสัดส่วนหรือจัดสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับกองแบบนี้อยู่ในพอร์ตหลักได้แต่จะต้องไม่เยอะเกินไปนะครับอย่าลืมนะครับผมย้ำเสมอว่าการจัดพอร์ตหลักและการจัดพอร์ตเสริมมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเราสามารถเลือกแบบที่เราชอบได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกระวังแล้วเราต้องมั่นใจว่าพอร์ตหลักสามารถอยู่ยาวๆได้โดยที่เราไม่กังวลเกิน5ปีขึ้นไปแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การปรับสัดส่วนเราสามารถทำได้ครับ
ถ้าสมมติว่าเราลงทุนไปนานๆแล้วปรากฏว่าสัดส่วนที่เราตั้งใจไว้ในพอร์ตหลักนะครับสมมติว่าเราลงกองทุน3กองนะครับในกองละประมาณ 33% เท่ากันแต่พอนานๆไปแล้วปรากฏว่าสัดส่วนมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับบางกองอาจจะดีมากบางกองอาจจะผลตอบแทนในช่วงนี้อาจจะเกิดความผันผวนแต่ยาวๆเรายังเชื่ออยู่สัดส่วนที่มันเพี้ยนเราอาจจะรีบาลานซ์ปรับให้3กองนี้กลับมาเป็น1ใน3หรือ 33% เท่ากันทั้ง3กองอย่างนี้อีกครั้งก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะมองว่าเอ้ยบางกองเนี่ยมันมีน้ำหนักที่ดีกว่ามีความมั่นใจที่สูงกว่าเราอาจจะปรับขึ้นมาเป็น 40% แล้วลดบางกองลงเหลือ 30% อย่างนี้ก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันไม่ควรจะทำบ่อยมันควรจะทำโดยที่อยู่บนหลักการของการมองไปในอนาคตว่ามันมีนัยยะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเราจึงมาปรับหรือว่าสัดส่วนมันไม่ตรงกับที่เราตั้งใจไว้เราก็ควรจะปรับนะครับการปรับคือการปรับไม่ใช่การขายทิ้งแล้วไปซื้อใหม่เราจะไม่เก็งกำไรจากพอร์ตหลักเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับเราโดดเข้าไปในเรื่องของ market timing แล้วอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับส่วนพอร์ตเสริมก็คือส่วนที่เราสนใจนะครับในธีมที่ดีประเทศที่ดีหรือว่าเป็นแนวคิดการลงทุนที่เราชอบแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะยาวหรือมันจะไม่ยาวนะเราอาจจะตัดสินใจหรือยังตอบตรงนั้นไม่ได้เราก็เอามาวางเป็นพอร์ตเสริมไว้ก่อนเราอาจจะมีเงิน100,000นะครับเราวางอยู่ในพอร์ตหลัก 50% แล้วเราเอามาใส่พอร์ตเสริมสัก 50% ก็ได้พอร์ตเสริมก็ใส่อย่างที่เราชอบนะครับพอร์ตเสริมเนี่ยเรามีความคิดได้หลายแบบอย่างสมมุติว่าถามผมตอนนี้ผมก็จะมองว่าตอนนี้โลกอยู่ในสถานการณ์ที่เรากำลังจะก้าวข้ามเรื่องของวิกฤตโควิดนะครับแต่ว่าโควิดยังอยู่กับเราแต่ว่าผลกระทบมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัวจนต้องอยู่ถึงขั้นต้องปิดเมืองต้องล็อกดาวน์ต้องทำอะไรเข้มข้นแบบสมัยเดิมมากมายนักเพราะว่ามีเรื่องของการฉีดวัคซีนการคิดค้นตัวยาใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น reopening team เนี่ยก็อาจจะเอามาตอบโจทย์เราก็ดูว่ากองประเภทไหนหรือว่ากองไหนที่จะเข้าขายหรือได้ประโยชน์จากตรงนี้เราก็มาวางเป็นพอร์ตเสริมตรงนี้มันน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะฟื้นตัวนะอยู่ประมาณ 2-3% มันไม่ใช่แค่หุ้นท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่แค่หุ้นสายการบินแต่เมื่อประเทศมันเกิดประเทศมีการเปิดนะครับเปิดการเดินทางการจับจ่ายใช้สอยผู้คนเดินทางในประเทศเงินมันก็จะหมุนมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนมากขึ้นนะครับกิจกรรมหรือบริษัทต่างๆที่มีการชะงักงานหรือหยุดไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมุนมากขึ้นมันจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างๆดีขึ้นเมื่อประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับประเทศเป้าหมายอย่างเช่นไทยซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจีนนะครับหรือว่าประเทศในฝั่งเอเชียที่เป็นเป้าหมายของทางฝั่งยุโรปในการเดินทางอย่างเงี้ยถ้าเขามั่นใจเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของโอกาสของการเติบโตที่เราเอาตรงนี้มาเป็นธีมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกองหุ้นไทยหรือว่าอย่างบีเอเชียเราก็อาจจะมองเป็นพอร์ตเสริมในช่วงนี้ได้นะครับอย่างน้อยๆก็2-3ปีแล้วเราก็โฟกัสต่อไปหรือธีมที่ดูดีในอนาคตอย่างเงี้ยเราชอบแต่ว่ามันจะมีการกระจุกตัวหรือว่าเน้นหุ้นบางกลุ่มมากนะครับเราก็อาจจะลงได้โดยที่ไม่ได้สัดส่วนเยอะเกินไปนะครับวางเป็นพอร์ตเสริมอย่างเช่น B Future หรือว่า B Fintech นะครับ2กองนี้ก็เป็นกองที่มีธีมดีที่น่าสนใจแล้วก็มีนักลงทุนชอบเยอะนะครับเพียงแต่ว่า2กองนี้มีความกระจุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นการวางตัวนี้ก็วางเป็นพอร์ตเสริมนะครับเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงมากเกินไปเพราะถ้าสมมติว่าเราเอาเป็นพอร์ตหลักโดยที่เรายังไม่มั่นใจในเรื่องของความผันผวนพวกนี้ในความเหวี่ยงพวกนี้มันก็อาจจะทำให้พอร์ตโดยรวมของเราเนี่ยมีความเหวี่ยงมากเกินไปนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างจีนล่ะจีนมันก็มีความผันผวนเยอะเลยนะเรายังวางเป็นพอร์ตหลักอยู่หรอถ้านักลงทุนกังวลหรือไม่แน่ใจนะครับคุณอาจจะลดสัดส่วนของจีนอยู่ในพอร์ตหลักนะครับจีนผมวางเป็นพอร์ตหลักเนื่องจากมันมีศักยภาพแล้วมันมีขนาดใหญ่ของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีเทรนด์ในแนวโน้มที่ดีแต่ถ้าเรากลัวเรื่องของนโยบายภาครัฐที่มีความเด็ดขาดนะครับและทำให้พอร์ตมีความผันผวนมากคุณอาจจะแบ่งบางส่วนมาลงใน B Asia นะครับขยับบางส่วนใน B Asia ขึ้นไปเป็นพอร์ตหลักเพราะว่าคิดว่าการเติบโตทางโลกใบนี้มันนอกจากฝั่ง DM แล้วเนี่ยฝั่ง Emerging Market มันก็ยังมีอยู่คุณก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้วิธีในการเสริมโดยการเอา B Global กับ B GTO เนี่ยเข้าไปเสริมแล้วก็ลดจีนบางส่วนลงอย่างนี้ก็ทำได้นะครับก็ไม่จำเป็นว่าการเป็นพอร์ตหลักแล้วจะต้องมีสัดส่วนที่แบ่งครึ่งๆเสมอไปเราอาจจะปรับเปลี่ยนได้เพียงแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งโอกาสยาวๆนะครับพอร์ตหลักสำคัญคือเราต้องเก็บโอกาสยาวๆนั้นไว้อย่างเช่นการลงทุนในจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วอย่างกองบางกองที่มีความโดดเด่นมีความเฉพาะตัวล่ะอย่างบีเวียดนามนะครับเรียนเลยว่าเวียดนามเนี่ยมีความน่าสนใจหลายๆอย่างมีโอกาสเติบโตสูงนะครับแล้วก็มีโมเมนตัมของเม็ดเงินที่จะวิ่งเข้าไปเวียดนามทั้งการลงทุนโดยตรงในภาคธุรกิจต่างๆหรือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเวียดนามก็มีความเสี่ยงเพราะว่ายังเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็น frontier market นะครับยังไม่ได้มีศักยภาพหรือว่าไม่ได้มีสแตนดาร์ดเพียงพอที่จะเข้า emerging market เม็ดเงินลงทุนจึงยังมีการยั้งแล้วก็
มีความผันผวนของเรื่องของราคามีประเด็นเรื่องสภาพคล่องของตลาดอยู่อย่างเงี้ยเราก็จัดเป็นพอร์ตเสริมครับไม่ใช่พอร์ตหลักถามว่าพอร์ตเสริมควรลงทุนกี่ปีเราอาจจะบอกไม่ได้นะครับว่ากี่ปีเนี่ยเหมาะสมแต่ว่าเราอาจจะกะคร่าวๆได้ครับเรามองแล้วว่าแบบเนี้ยเราอาจจะมองไว้ว่าอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยสัก3ปีนะครับ4ปีแล้วเราค่อยมาดูรีวิวระหว่างทางหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์หรือว่าตลาดหุ้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญเราก็อาจจะค่อยๆมารีวิวมันแต่พวกเนี้ยเราจะไม่ทำ3เดือน6เดือนนะครับแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรากลายเป็นเรื่องของลงทุนแบบ market timing แล้วก็เทรดไปซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมโดยเฉพาะกองที่เป็น active fund เนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาคอยปรับเปลี่ยนแล้วเขาคอยดูให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเทรดบ่อยครับตลาดหุ้นอาจจะวิ่งไปไวกว่าที่เราปรับเปลี่ยนก็ได้แบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะมาดูหรือว่ามารีวิวสักทีนึงคือตัวเลขเศรษฐกิจมันอาจจะยังไม่ออกมานะครับแต่ราคามันวิ่งไปดักรอและบางครั้งเราก็อาจจะทริมพอร์ตหรือว่าลดหรือปรับสัดส่วนอย่างนี้ได้เป็นต้นครับก็อันนี้เป็นแนวคิดเรื่องของการจัดพอร์ตหลักและพอร์ตเสริมนะครับก็ฝากให้นักลงทุนทุกท่านนะครับลองดูว่าพอร์ตของเราเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรถ้าเราลงทุนโดยที่เรายังไม่ได้มีหลักเราไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีนะครับลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากสวัสดีครับ